นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าเราตื่นวันละ18ชั่วโมงเนี่ยนะทำยังไงให้มันเป็นไปกับกุศลครัวแล้วเท่าไหร่ดี20นาที18ชั่วโมงเอาแค่20นาทีมันก็น่าเห็นใจแล้วนะแต่เชื่อไหมบางวันมันไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนี่ดิมันน่าหนักใจเนี่ยนะบอกอุ้ยแค่20นาทีเองเหรอนะก็ให้มันเป็นบ้างเถอะเนี่ยนะมันถ้าหากว่าไม่สามารถหาเหตุหาปัจจัยหาอุปนิสัยกุศลจิตเกิดไม่ได้มันจะต้องเป็นคนที่วางแผนตระเตรียมว่าเราจะเป็นกุศลจิตในแต่ละวันได้อย่างไรพันโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคารวะทั้งหลายจะต้องแบ่งเวลาให้กุศลจิตตัวเองเป็นให้เกิดให้ได้จะต้องหาช่องหาทางบางคนบอกโอ้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเจริญกุศลเมื่อวานยังคุยกับโยมคนหนึ่งเขาบอกโอ้ยเขาบวชไม่ได้หรอกด้วยเหตุผลใดเขาบวชไม่ได้ครอบครัวไม่ให้เขาบวชหรอกเขาว่างั้นไงก็ไม่ให้บวชมันมีภาระมันอุ้ยอธิบายได้หมดสรุปว่าบวชไม่ได้บอกใช่คุณบวชไม่ได้หรอกถ้าคุณบวชตับเขาจะอยู่กันไม่ได้แต่ถ้าคุณตายอ่ะได้เขาจะอยู่ได้ทันทีเลยเมื่อคุณตายเนี่ยนะเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครเขาคิดตายตามคุณหรอกมันเขาไม่รีบไปตามไปทวงอะไรมาหรอกแต่ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยลาบวชไม่ได้ที่เรียกว่าลาตายอ่ะได้ประมาณนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่น้อยหลายๆคนนั้นเป็นอย่างนั้นจนถึงปิดกั้นช่องทางตัวเองในการเจริญกุศลเรียนแต่วิธีผูกตนให้จมในวัตตะไม่ได้เรียนวิชาเพื่อที่จะให้ออกจากวัตตะไม่นะเรียนรู้ที่จะผูกตนเอาไว้กับกามกับวัตถุที่น่าปรารถนาไม่เรียนวิธีแก้ว่าจะแก้ได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านรู้ว่าเนกขัมมะเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเนี่ยท่านมีการวางแผนหมดแล้วในหลายๆชาติพระโพธิสัตว์นั้นอย่างเช่นการครองเรือนของท่านบอกว่าท่านจะอยู่ครองเรือนมีครอบครัวถามว่าใช้เวลาแค่ไหนก็บอกว่าชั่วผมหงอกเขาว่างั้นพันถ้าผมหงอกวันไหนวันนั้นคือวันออกบวชอันนี้ก็เป็นผลพวงของการเจริญตัจจะกรรมฐานเจริญผมขนเล็บเจริญกรรมฐานเป็นต้นเอาไว้อย่างดีในอดีตเพราะฉะนั้นก็จะบอกช่างตัดผมประจำว่าถ้าผมหงอกช่วยบอกด้วยนะในที่สุดถ้าเจอผมหงอกก็ให้ถอนมาดูเส้นหนึ่งบอกโอ้ยความตายอยู่หน้าผากเราแล้วว่างั้นนะก็จะรีบออกบวชเลยบวชวันนั้นด้วยบวชวันที่รู้ว่าตัวเองผมงอกเนี่ยนะเพราะว่าเป็นสมัยที่จะต้องท่านใช้คำว่าถ้าหากว่าลูกมาขอร้องว่าอย่าบวชเลยถ้าบวชแล้วลูกจะอยู่ยังไงเขาก็จะบอกว่ากามคุณอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้เสวยได้บริโภคได้ใช้จ่ายได้อยู่สมควรแล้วบัดนี้เป็นสมัยที่พ่อจะแสวงหากามคุณอันเป็นของทิพย์เพราะงั้นอ่ะเป็นเวลาเป็นสมัยที่จะเรียกว่าเป็นการลงทุนเพื่อพบหน้าชาติหน้าต่อไปแล้วเราเตรียมตัวที่จะเดินทางเราคิดกันง่ายๆว่าคนที่จะเดินทางไปแค่3วัน7วันอาทิตย์2อาทิตย์ไปแค่เดือน2เดือนเนี่ยนะโอ้ยเตรียมตัวจริงๆอย่างน้อยก็เตรียมเงินว่างั้นเถอะให้มันพอที่จะใช้จ่ายอยู่ที่นั่นแต่ไอไปชนิดไม่กลับเนี่ยนะเตรียมน้อยมากเนี่ยหรือบางคนแทบจะไม่เคยเตรียมเลยแทบจะไม่เคยคิดเลยแม้แต่ให้ทานก็ให้ไปอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังผลอะไรหรอกให้เพื่อหน้าตาศักดิ์ศรีเกียรติยศให้เพื่ออย่างอื่นไปแต่ไม่ได้คิดว่านี้เป็นเสบียงทางต่อไปในอนาคตของเราเนี่ยนะก็ให้เพราะว่าเกรงใจคนบอกบ้างเกรงใจคนแนะนำบ้างเกรงใจผู้รับบ้างก็เลยให้ไปงั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ให้เพื่อหวังที่ว่านี่เป็นเสบียงทางต่อไปของเรานะก็ไม่ได้รู้ผลอะไรในลักษณะนั้นฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เลยติดข้องก็เลยเรียกว่าไม่เตรียมตัวที่จะเดินทางคนที่ไม่เตรียมตัวเดินทางเนี่ยนะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเวลาป่วยเวลาไข้เห็นเขาทุกข์เขาเจ็บป่วยขนาดไหนเข้ามาก็จะคิดในใจอย่าตายนะอยู่ไปเถอะมันจะเจ็บมันจะปวดบ้างก็ขอทนไปก็แล้วกันบอกทำไมอ่ะเหมือนกับว่าโอ้ยทำไมให้ทนทุกข์ขนาดนั้นบอกนี่ทุกข์เล็กน้อยเหมือนกันถ้าท่านละกองทุกข์อันนี้กองทุกข์อันใหม่มันมหาทุกข์ที่ใหญ่กว่านี้อันนี้เจ็บปวดขนาดนี้ก็ทนไปเถอะเนี่ยนะสำหรับคนที่บุญน้อยเนี่ยนะถ้าบุญน้อยถึงว่าบางคนทำบุญถึงว่าโอ้สามารถทำจิตให้เป็นกุศลได้ก่อนตายก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแล้วมาเป็นมนุษย์จะมาอยู่เป็นมนุษย์ฐานะไหนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หยาบกระด้างถือตัวเย่อหยิ่งไม่อ่อนน้อมคนที่ควรอ่อนน้อมชาติตระกูลก็เป็น
ตระกูลต่ำต่อไปในอนาคตให้ทานไว้ก่อนน้อยตระกูลต่ำไม่ว่าก็จนขี้โกรธก็ปานนั้นชาติหน้าก็รูปไม่งามฟังธรรมก็ไม่เคยฟังไม่เคยสนใจอะไรเลยไม่เคยสวดมนต์สวดพรเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งสติปัญญาก็ไม่เอาเลยชาติหน้าก็โง่อีกเนี่ยนะสรุปแล้วจะไปใช้ชีวิตยังไงชาติต่อไปเขามารู้จักคนประเภทนี้ไม่ใช่น้อยแต่ว่าวัตตะมันอยู่ได้หมดอะอยู่ได้ในทุกสภาพพิการจะกุดขนาดไหนก็อยู่ได้จะกุดจะแขนกุดขากุดแต่หัวกุดนี่อยู่ไม่ได้อยู่ได้เฉพาะในครรภ์เนี่ยนะถ้าอยู่ในท้องหัวกุดนี่อยู่ได้แต่คลอดออกมาแล้วหัวกุดนี่ไม่รอดเนี่ยนะมันก็น่าคิดนะว่าถ้าเราไม่เจริญกุศลให้มากๆเลยนะอย่าลืมว่าใจทั้งหลายนี่แหละมันเป็นหัวหน้าของชีวิตหัวหน้าของสังสารวัฏจุติปฏิสนธิการมีในภพใหม่ตัวที่เป็นไปครั้งแรกตัวที่มีครั้งแรกก็คือจิตนี่เป็นประธานแห่งปฏิสนธิจิตทั้งหลายก็ไหลสืบเนื่องกันไปถ้าเราไม่พยายามทำใจให้ผ่องใสไม่เจริญใจให้เป็นกุศลเนี่ยนะเราก็เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดอย่าลืมว่าจิตมันอยู่ได้ในที่ทุกที่อุณหภูมิได้ทุกประเภทมันอยู่ได้หมดตั้งแต่อุณหภูมิติดลบมันก็อยู่ได้จนถึงเป็นหมื่นองศามันก็ทนอยู่ได้ทุกหนทุกแห่งไปหมดเลยท่านเราก็พยายามฝึกฝนที่จะให้ใจเป็นไปกับกุศลให้มากแผ่นดินที่แห้งแล้งแมลงวันไม่ได้กลับลดลงเลยแมลงวันมันกลับมากเพราะอะไรยังแปลกใจอยู่นะพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเนี่ยนะแมลงวันเยอะสัตว์ในอบายนี่เยอะจริงๆเลยพวกแมลงเล็กแมลงน้อยอย่างแถวๆทะเลทรายอย่าคิดว่าไม่มีเดรัจฉานนะเดรัจฉานเต็มไปหมดเลยแมลงเนี่ยเยอะไอ้พวกนั้นก็เก็บแมลงนั่นแหละมากินท่านเราก็พยายามที่จะเจริญกุศลนั้นกุศลจิตที่ใครสามารถทำให้เป็นได้ให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยและกุศลจิตเกิดได้ต่อเนื่องเป็นอโทสะที่ไหลไปสืบเนื่องใครที่ทำให้อโทสะเจริญอย่างสืบเนื่องยาวเขาเรียกว่าเจริญเมตตาอโทสะอันนั้นถ้าประกอบด้วยกรุณาก็เป็นการเจริญกรุณาเป็นไปกับมุทิตาหรือเป็นไปกับอุเบกขาพรหมวิหารทั้งหลายก็นับว่าเป็นเนกขัมมะเป็นกุศลธรรมเนี่ยนะหรือเจริญอโลภะเนี่ยนะเจริญอโลภะให้จิตโคจรไปในอสุภะทั้งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองให้ใจเป็นไปกับสุจริตธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นอนัพพิชาเป็นอัพยาบาทกุศลธรรมเหล่านี้ก็เป็นไปพันคุณธรรมอันนั้นก็เป็นเนกขัมมะทีนี้รู้เลยว่าหัวหน้าของเนกขัมมะที่จะเป็นไปได้ดีก็ต้องมีปัญญาก็มาดูว่าปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภเป็นต้นเพราะมีปัญญานั่นแหละจึงให้ทานได้เพราะมีปัญญานั่นแหละจึงรักษาศีลเพราะมีปัญญาจึงเจริญเนกขัมมะไม่ประทุษร้ายใจของตัวให้เกลือกกลั้วอยู่ด้วยบาปกรรมปัญญานี่แหละทำให้ใจเจริญเนกขัมมะไม่ให้จิตใจเกลือกกลั้วไปในอกุศลธรรมทั้งหลายมันก็ทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลทีนี้ปัญญานั้นเป็นประธานที่นำหน้าแห่งการให้ทานเพราะว่าเห็นผลของการให้ทานจึงให้ทานเพราะมีปัญญารู้ผลจึงมีการรักษาศีลเจริญเนกขัมมะปัญญาทั้งหลายก็อบรมรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ความเจริญเติบโตแห่งกุศลธรรมรู้อุปนิสัยแห่งการเจริญกุศลธรรมปิดช่องแห่งอกุศลเปิดทางแห่งการเจริญกุศลมันผู้ที่มีปัญญาก็จะตั้งอัตตะสัมมาปณิธิตั้งความปรารถนาไว้ว่ากุศลที่ยังไม่เกิดก็จะทำให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพอกพูนไพบูลย์ให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะแล้วก็ปิดช่องทางแห่งความโลภความโกรธความหลงปิดช่องทางแห่งบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายก็อย่างว่าใครที่ฉลาดคิดเนี่ยนะปิดช่องทางแห่งหนี้สินได้ไหมเปิดช่องทางแห่งทรัพย์สินได้ไหมถ้ามีปัญญาฉันใดผู้ที่มีปัญญาในทางกุศลธรรมก็ฉันนั้นปิดช่องทางแห่งบาปธรรมทุกชนิดเปิดช่องทางแห่งกุศลธรรมทุกอย่างปิดช่องทางแห่งความโลภความโกรธและความลุ่มหลงโง่เขลางมงายเปิดช่องทางแห่งความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเปิดช่องทางแห่งสติปัญญาเสาะแสวงหาเหตุปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเนี่ยนี้ต่อไปกุศลธรรมทั้งหลายอย่าลืมว่าการเจริญการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเป็นเรื่องของคนกล้าเป็นเรื่องของผู้ที่มีความเพียรเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ย่อหย่อนแต่คำว่าเพียรเนี่ยต้องไม่ถึงไม่ย่อหย่อนแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แปลว่าพอดี
จริญได้อย่างพอดีเรียกว่ารักษาปริมาณเหมือนกับรถที่วิ่งพอดีกำลังแห่งรถและกำลังแห่งถนนหาความพอดีว่าถนนระดับนี้เนี่ยนะสมมติความเพียรเนี่ยถนนระดับนี้กับสภาพรถแบบนี้ฝีมือของคนขับระดับนี้ควรจะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยนะก็คือหาความเหมาะสมไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้แหละวิริยะก็เหมือนกันความต่อเนื่องแห่งกุศลความภาคเพียรพยายามในการเจริญกุศลในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งและนอนหรือการเจริญกุศลในทุกทวารและก็ทุกอารมณ์แล้วก็ตั้งเป้าเพื่อความเพียรเพื่อให้เจริญด้วยความรู้วิริยะนี้ท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับตัวที่อุดหนุนเป็นเหมือนกับกองหนุนเป็นแผนกกองหนุนทั้งหลายเนี่ยนะกองหนุนก็จะทำให้กองหน้านั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ท้อถอยส่วนการเจริญกุศลธรรมในโลกนี้โดยปกติรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็มีปฏิปักษ์แน่นอนมีอุปสรรคนานับประการไอ้ตัวนี้แหละที่จะเรียกว่าต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความอดทนเนี่ยนะอุปสรรคในโลกนี้มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะอุปสรรคขัดขวางต่อการเจริญกุศลสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนไม่เคยศึกษาวิธีการเจริญกุศลพวกเหล่านี้ก็จะมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดนั้นเบื้องต้นนี้จะต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงมากอย่างคนที่เรียนธรรมะเนี่ยนะอันหนึ่งที่จะต้องใช้ความอดทนก็คืออันโน้นเราก็ไม่รู้ฟังทุกคำก็ไม่รู้ทักเรื่องเลยนะฟังแล้วยิ่งมึนฟังแล้วยิ่งงงเคยมีบางคนฟังแล้วก็น้ำตาไหลกลับบ้านไปร้องให้ต่ออีกนะถามว่าทำไมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พระเพศอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็รู้ว่าดีเหมือนกันก็ทนไปสู้ไปทนไปเพราะบางทีมันไม่รู้ไปทุกเรื่องอุปสรรคขัดขวางไปทุกอย่างมันก็ลำบากเลยแหละเพราะจะต้องอาศัยความอดทนในการเจริญกุศลให้ทานก็ต้องอาศัยความอดทนจึงจะทำได้รักษาศีลก็อาศัยความอดทนเจริญเนกขัมมะก็ต้องอดทนอบรมปัญญาก็ต้องอดทนยิ่งผู้ที่ต้องอยู่ด้วยความเพียรจำต้องมีความอดทนอย่างมากเนี่ยนะนั้นความอดทนนั้นทนเพื่ออะไรถามว่าทนอดกับอดทนคนละอย่างนะทนอดก็คือเดือดร้อนขนาดไหนก็ยอมทนด้วยความโง่เขลาอันนั้นเรียกว่าทนอดแต่ในอดทนในที่นี้คือรู้ช่องทางแห่งความเจริญเติบโตเข้าใจในลักษณะของปัญหาและอุปสรรคก็เหมือนกับว่าผ่านณจุดนี้ไปเดี๋ยวอย่างว่าทนเอาหน่อยนะความมืดเดี๋ยวก็ผ่านไปความสว่างก็จะเข้ามาเอาทนเถอะมันแล้งอย่างนี้อีกไม่นานผ่านไปฝนก็จะตกลงมาหนาวเหน็บเดี๋ยวก็ร้อนร้อนระอุเดี๋ยวก็หนาวเย็นเนี่ยนะก็คือมองข้างหน้าอย่างตลอดสายเมื่อมองข้างหน้าอย่างตลอดสายก็เข้าใจเลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็ทำให้มีน้ำอดน้ำทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเรียกว่าเหมือนกับเดี๋ยวก็เจาะทะลุแล้วกว่างั้นแต่คนที่มีความอดทนเนี่ยนะจะต้องรู้นะว่าอะไรควรจะมีข้างหน้าต่อไปไม่ใช่ทนแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาทนแบบโง่เขลางมงายจำทนจำนนเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่คำว่าอดทนในที่นี้ก็คือรู้อ่ะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้ากองเกวียนเป็นหัวหน้ากองเกวียนพาบริวารไปค้าขายต้องผ่านทะเลทรายเพื่อจะไปค้าขายอีกเมืองหนึ่งก็พาบริวารไปนี่พอไปมีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้ต้นกองเกวียนเนี่ยมันเกิดหลับไปอ่ะปกติมันจะต้องเดินไปถึงจุดหมายได้มันก็ไอ้คนนำหน้ามันก็เกิดหลับพอหลับปั๊บมันก็เกวียนเนี่ยมันเกิดมันหันไปค่อยๆหันแล้วมันกลับไปอยู่ที่เก่าเช้ามามันอยู่ที่เก่าพอดีเป๊ะเลยบอกแย่แล้วเนี่ยเดินทางผิดเมื่อเดินทางผิดเนี่ยเสบียงทางก็มีการวางแผนไว้ว่าแค่พอดีเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมดทีนี้มันขัดกับเป้าเข้ามันไม่เป็นไปตามที่วางแผนน้ำก็ขาดหญ้าก็กันดารไม่มีไอ้ที่สำคัญก็คือน้ำไม่มีน้ำจะดื่มก็ทำไงได้พระโพธิสัตว์ก็เดินสำรวจหาช่องทางว่าตรงไหนที่พอจะมีน้ำได้บ้างก็จะได้ขุดก็เลยไปเห็นตรงที่มันมีพืชสีเขียวขึ้นงอกขึ้นก็บอกข้างล่างนี้ต้องมีน้ำถ้าไม่ข้างล่างไม่มีน้ำพืชอันนี้จะมีได้อย่างไรก็เลยอ้าวช่วยให้คนงานเนี่ยลูกน้องทั้งหมดมารวมกันแหวกแล้วก็ขุดบ่อลงไปนี่ขุดทุกคนเนี่ยโอ้ก็ปรี้กระเป๋าเดี๋ยวก็เจอน้ำเพราะดินมันทำท่าจะเปียกจะแฉะเดี๋ยวก็เจอน้ำเดี๋ยวก็เจอน้ำขุดไปเจอหินเข่าทุกคนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยเลิกเลยนะไม่เอาแล้วไม่เชื่อท่านแล้วนี่มันหินชัดๆน้ำมีที่ไหน
พระโพธิสัตว์ก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกน้องไม่ทำงานนะเพราะท่านก็อายุมากแล้วนะหัวหน้าอายุมากแล้วก็ให้กำลังใจลูกน้องคนหนึ่งบอกเธอเพียรต่อไปเธอช่วยสกัดหินต่อไปนะอีกไม่นานหรอกน้ำเนี่ยฟังดูเนี่ยมันมีเสียงน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยนะมันเป็นช่องทางน้ำของน้ำกระแสช่องทางของน้ำมันไหลอยู่ข้างล่างเนี่ยเธอฟังให้ดีนะว่างั้นแล้วก็ให้ค่อยๆเจาะไปท่านก็นั่งคอยนั่งพูดนั่งคุยให้กำลังใจไปเรื่อยๆลูกน้องก็สกัดหินก็ก็ทำไปเจาะหินไปในที่สุดมันก็ทะลุน้ำก็พุ่งขึ้นมาอันนั้นหมายความว่าโดยหลักการเหตุผลแล้วเข้าใจเพียงแต่ว่ามันมีก้อนหินบังอยู่เท่านั้นเองถ้าเจาะทะลุไปแล้วก็ได้น้ำดื่มฉันใดผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนนั้นจะต้องมีปัญญานำหน้าหมดแล้วเนี่ยนะวิเคราะห์เจาะลึกไม่มีทางอื่นไม่มีวิธีการอื่นแต่ว่าความภาคเพียรพยายามอยู่ด้วยความอดทนจะทำให้ทะลุได้ในที่สุดสัตว์ก็ไม่ตายทุกคนก็มีน้ำดื่มสัตว์ทั้งหลายก็มีน้ำดื่มในที่สุดก็เตรียมเสบียงได้ก็ออกเดินทางต่อก็พ้นจากถิ่นกันดารฉันใดในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะในโลกนี้มันไม่มีทุกคนจะไม่ทำอะไรแล้วสำเร็จสมประสงค์ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เราคิดนะชีวิตวันนี้เราไม่มีโรคถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาไม่มีใครได้ศึกษาธรรมะหรอกตั้งแต่เล็กกับน้อยวางแผนเมื่อจะเรียนธรรมะไหมโตขึ้นมานะฉันจะต้องเห็นอริยสัจฉันจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนเนี่ยนะอุ้ยไม่ได้วางแผนกันอย่างนี้หรอกถ้าเป็นอย่างที่วางแผนคิดไว้สมัยตั้งแต่แรกรุ่นนะอยู่ที่ไหนกันก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วพี่ต๋อยนะไม่ได้มาเส้นนี้แล้วนะถ้าตอนที่กำลังปฐมพอรู้ความหน่อยนะไม่เคยมีอยู่ในหัวใจเลยนะมันถ้าหากว่าเราก็อดทนเถอะในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละหลายๆเรื่องบุญมันก็นำไปกรรมมันก็ตกแต่งไปบุญกรรมนำแต่งก็นำไปทำไปแต่ว่าเป้าหมายความชัดเจนในการเจริญบุญกุศลก็ต้องชัดเจนมันเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิธีการที่แน่นอนก็จะทำให้เราทนได้ในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาก็จะเต็มไปด้วยความอดทนไอ้ที่อดทนเพราะเห็นผลเห็นกำไรที่จะมีต่อไปในอนาคตพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านให้ทานได้ก็เพราะว่าท่านเห็นผลเห็นกำไรต่อไปที่จะมีในอนาคตความอดทนของท่านจึงสูงเกินกว่าคนปกติที่จะทนได้การรักษาศีลก็รักษาด้วยความอดทนเพราะรู้ผลรู้กำไรรู้ทุกโทษของการไม่รักษาศีลเห็นผลเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลท่านก็เลยมีความอดทนอดทนต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาไม่ให้สิ่งที่น่าปรารถนาพาฉุดไปตกอยู่ในกองแห่งทุกข์กองแห่งบาปและอกุศลไม่ถูกสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะทำให้เป็นอุปสรรคห้ามปรามการเจริญบุญกุศลอันนี้ก็เป็นขันติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดความโลภและความโกรธเนี่ยนะเพราะว่าท่านอดทนต่อการพิจารณาต่อความศูนย์ศูนย์ก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายศูนย์จากความเที่ยงความสุขและความยั่งยืนศูนย์จากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเป็นต้นท่านรู้วิธีการเจริญช่องทางแห่งการเจริญกุศลก็เลยรักษาความต่อเนื่องแห่งกุศลธรรมทั้งหลายแต่ที่สำคัญคนที่มีความอดทนได้ก็เนื่องจากมีสัจจะเนี่ยนะสัจจะก็สำคัญเพราะสัจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภความโกรธและความหลงเพราะตัวเองมีสัจจะกับตัวว่าเช่นบางคนที่ไม่เอาอะไรก็เพราะว่าตั้งเอาไว้แล้วว่าเราจะไม่เอาอะไรนั่นเองก็ตั้งไว้แล้วว่าจะไม่โกรธตั้งเอาไว้แล้วว่าจะไม่หลงก็ตั้งเป้าไว้อะไรอาศัยสัจจะตั้งวาจาไว้เลยว่าจะไม่เสริมสร้างความโลภไม่เสริมสร้างความโกรธและความลุ่มหลงมีวาจาสัตย์ก็เลยทำทุกอย่างเป็นไปตามความจริงเนี่ยนะเป็นไปตามความจริงความจริงเป็นมีอะไรบ้างนะความจริงที่เรียกว่ากรรมมีกรรมมีผลของกรรมมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีเหตุแห่งความเจริญมีเหตุแห่งความเสื่อมเป็นต้นเมื่อรู้ความจริงของกรรมรู้ความจริงของผลของกรรมรู้ความจริงแห่งความไหลไปสืบเนื่องไปในวัฏฏะแล้วก็พูดไม่ให้ขัดกับความจริงในทวารทั้ง6ในอารมณ์ทั้ง6ไม่ให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในการไหลไปในกระแสแห่งสังสารวัฏทีนี้ก็ไม่ให้ขัดรอบรู้ว่าความจริงที่จะออกจากวัฏฏะได้เป็นอย่างไรท่านเมื่อท่านรอบรู้ในความเป็นจริงก็เลยเมื่อผู้อื่นทำอุปการะและความเสียหายให้ถึงคนอื่นก็บอกว่ามาสร้างความเสียหายก็ไม่ยอม
ดินนอกเส้นทางแห่งความจริงหรือได้รับอุปการะจนทำความจริงให้เสียหายเป็นต้นก็ไม่มีเพราะดำรงมั่นอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยนะความจริงของกรรมความจริงแห่งผลของกรรมความจริงแห่งบุญและบาปในที่สุดเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่อรู้อริยสัจจะที่เป็นความจริงนั้นคำพูดทุกอย่างก็ต้องสอดคล้องต่อหลักแห่งความเป็นจริงว่าจริงที่สุดเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ปรารถนาคือปัญญาปัญญาที่เป็นโพธิญาณก็คือรู้ความจริงแห่งสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะรู้เลยว่าสรรพสิ่งเนี่ยคืออะไรเป็นอย่างไรนะสรรพสิ่งเหล่าใดควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้สรรพสิ่งเหล่าใดควรละควรเจริญและควรทำให้แจ้งเว้นจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทิ้งทุกข์ที่เบียดเบียนบีบคั้นเจริญแต่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อความพ้นทุกข์เรียกว่าดำเนินอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นจริงด้วยปัญญาที่แท้จริงเรียกว่าญาณสัจจะหรือว่าขันติญาณเนี่ยนะขันติญาณขันติบางทีก็เป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันเรียกว่าขันติญาณนี้ต่อไปคนที่มีสัจจะวาจาเนี่ยนะอธิษฐานเนี่ยสำคัญจะต้องเป็นคนที่ขยันตั้งอธิษฐานก็คืออัตตะสัมมาปณิธิตั้งบ่อยๆตั้งเพื่อให้กุศลธรรมอธิษฐานนั้นอย่าลืมว่าอธิษฐานคืออะไรคืออธิษฐานเพื่อที่จะให้ทานอธิษฐานแปลว่าการตั้งใจที่จะให้ทานตั้งใจที่จะรักษาศีลตั้งใจที่จะเจริญเนกขัมมะตั้งใจที่จะเจริญปัญญาตั้งใจที่จะภาคเพียรด้วยวิริยะตั้งใจที่จะมีความอดทนตั้งใจไว้ว่าจะดำรงอยู่ในสัจจะทั้งหลายนั้นเป็นการตั้งใจอย่างแรงกล้าแล้วก็ตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจบ่อยไหมออกตั้งใจอย่างบ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องกุศลธรรมทั้งหลายนี่มีอะไรนำหน้ากุศลธรรมทั้งหลายมีอาวัชนะนำหน้าก็ตั้งใจเพื่อให้อาวัชนะการน้อมนึกอย่างที่ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไปตามที่เรานึกมันก็ต้องนึกให้บ่อยๆนึกบ่อยๆที่จะเป็นไปเพื่อการเจริญกุศลตั้งเป้าเพื่อการเจริญกุศลอธิษฐานในการเจริญกุศลได้อย่างบ่อยและต่อเนื่องตั้งไว้เลยว่าพรุ่งนี้จะเจริญกุศลอะไรปรืนนี้หรือต่อไประยะยาวๆเนี่ยจะมีการเจริญกุศลอะไรเจริญกุศลวันนี้เจริญอะไรพรุ่งนี้เจริญอะไรปรืนนี้เจริญอะไรอาทิตย์นี้เจริญอะไรอาทิตย์หน้าเจริญกุศลอะไรเดือนหน้าหรือปีหน้าหรือต่อไปเนี่ยจะมีการเจริญกุศลธรรมอะไรบ้างโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านคิดเลยว่าชาติต่อไปจะเจริญกุศลธรรมอะไรเนี่ยนะท่านคิดเผื่อหลายๆชาติด้วยซ้ำไปเพราะถ้าไม่มีการตั้งเป้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะคิดหรือว่าจะดำรงอยู่ในกุศลธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายเมื่อไปเจอโลกธรรมฝ่ายดีก็หลงลืมการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะมัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่ติดมัวแต่คล้องเลยลืมเจริญกุศลลืมเจริญบารมีเพราะไปถือเอาผลแห่งบุญเนี่ยนะมัวแต่เสวยผลแห่งบุญไม่กลับมาหาเหตุไม่กลับมาหาการเจริญบารมีหรือบางคนเนี่ยนะเมื่อบาปให้ผลท่วมทับก็เลยมัวแต่หวั่นไหวมัวแต่เดือดร้อนมัวแต่เร่าร้อนก็ลืมทำบุญอีกนั่นแหละฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนามากๆเข้าโดยมากก็หวั่นไหวไม่ยอมเจริญกุศลอีกต่อไปเมื่อไปเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็อ้างเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลอยู่ในฐานะคนระดับสูงมีสรรพสิ่งทั้งหมดก็บอกว่าเดือดร้อนว่าไม่มีเวลาเพราะต้องบริหารไปเจอคนระดับล่างๆอีกก็บอกว่าไม่มีเวลาจริงๆเพราะต้องทำมาหากินไอ้คนระดับกลางก็บอกว่านี่นะถ้าหากว่าไม่รักษาไม่แสวงหาไม่ทำอย่างนี้ต่อไปขึ้นระดับสูงไม่ได้เดี๋ยวตกไปอยู่ระดับล่างสรุปว่าทุกกลุ่มอ้างเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งน้อยก็บอกโอ้ตัวเองทำไม่ได้หรอกอำนาจน้อยขึ้นไปอยู่ระดับสูงมัวแต่ยุ่งเรื่องการบริหารอยู่ปานกลางเดี๋ยวตกอำนาจเนี่ยจะขึ้นระดับสูงไม่ได้ก็เลยอ้างอธิบายได้จนไม่สามารถจะเจริญบุญกุศลทั้นอันนี้ที่จะต้องมีการอธิษฐานมีการสมาทานมีการตั้งเป้าเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าไม่อธิษฐานไม่สมาทานไม่อธิษฐานเอาไว้อย่างดีๆนะยากอย่างที่ว่าเหมือนเราจะไปแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยนะสมมุติถ้าเราเป็นคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้ว่าจะไปไหว้เจดีย์นะไปไม่ถึงเจดีย์หรอกเนี่ยนะไปเจอสิ่งที่น่าปรารถนาก็แวะเรียบร้อยเนี่ยนะหรือไปไหว้พระต่างจังหวัดก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งใจเอาไว้ให้มันชัดเจนโอ้ยไปเจออะไรสักอย่างอาจจะแวะไปเนี่ยนะหรือดีไม่ดีถ้าไม่ตั้งใจเอาไว้ให้มันชัดเจนเนี่ย
อยู่ในที่ที่น่าเพลิดเพลินมากกว่าไอ้ที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปทำบุญเพราะฉะนั้นความชัดเจนเป้าหมายจะต้องตั้งเอาไว้ให้ดีสมาทานอธิษฐานให้มั่นคงเรียกว่าขูดร่องแห่งบุญกุศลให้ไหลไปในกระแสแห่งความคิดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ถ้าไม่มีการขูดร่องกำหนดทิศทางให้ดีๆเนี่ยยากที่กุศลธรรมจะเกิดขึ้นเพราะมีอยู่สองคำก็บอกว่าปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยเนี่ยนะงั้นบางคนเนี่ยเขาบอกโอ้ยอ้างคำว่าปล่อยวางโดยที่พฤติกรรมปล่อยปละละเลยทุกอย่างเนี่ยนะมันก็เลยเรียกว่าไม่ยึดไม่ถือที่ไหนได้ปล่อยปละละเลยไม่ใช่ปล่อยวางคำว่าปล่อยวางก็คือปล่อยจากความยึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาน้อมไปเพื่อเจริญบุญกุศลโอนไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานนั่นก็เรียกว่าปล่อยวางถ้าปล่อยปละละเลยก็ไม่สนใจในการเจริญกุศลอยู่กับเกลือกลั้วกับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยทีนี้การตั้งใจในการเจริญกุศลของพระโพธิสัตว์อธิษฐานทุกอย่างเพื่อการให้ทานรักษาศีลเนกขัมมะอบรมปัญญาเจริญวิริยะมีความอดทนทำทุกอย่างเพื่ออะไรเพราะก็คือสงบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายจะได้เจริญเมตตาเนี่ยนะเมตตาที่น้อมนำประโยชน์น้อมนำความสุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าใจของสัตว์ทั้งหลายโดยปกติของสัตว์โดยพื้นฐานไม่ใช่น้อยทำลายประโยชน์ตัวเองสร้างแต่ความทุกข์ให้แก่ตัวเองเพราะพื้นฐานรวมๆและขาดเมตตาต่อตนขาดเมตตาต่อผู้อื่นไม่คิดถึงประโยชน์ตนไม่คิดประโยชน์ของผู้อื่นถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกคิดถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นการมอมเมาด้วยยาเสพติดทั้งหลายจะมีหรือก็ไม่รู้ประโยชน์ตนไม่รู้ประโยชน์ของคนอื่นจึงมีการมอมเมาด้วยยาเสพติดทั้งหลายว่าตัวเองเนี่ยนะถ้าติดยาเสพติดเป็นต้นทำลายตัวเองขนาดไหนทำลายครอบครัวขนาดไหนทำลายคนข้างเคียงเป็นต้นขนาดไหนเพราะมุ่งทำลายตัวเองนั่นแหละก็เลยทำลายตัวเองด้วยทำลายพวกพ้องด้วยก็เลยชวนกันดื่มสุราดื่มยาเมาเป็นต้นเนี่ยนะไอการกระทำสิ่งเหล่านั้นก็คือการทำลายตนพร้อมทั้งคนอื่นทำลายประโยชน์ตนทำลายประโยชน์ผู้อื่นใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลุ่มหลงและงมงายอยู่ด้วยความมัวเมาเนี่ยนะอันนั้นแหละเขาเรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเองสร้างแต่ความทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างแต่บาปอกุศลสร้างแต่ทุกข์โทษให้แก่ตัวเองเพราะไม่คิดจะให้ตัวเองประสบแต่ความสุขและความเจริญอย่างหลายๆคนเนี่ยรู้นะว่าอะไรเป็นทางแห่งความเจริญรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้บอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญบอกมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญความสวัสดีใช่ไหมมงคลนี่แปลว่าเหตุแห่งความเจริญใครตั้งใจขูดร่องว่าฉันจะเดินตามมงคลอย่างเป๊ะโดยที่ไม่หลีกออกจากทางแห่งมงคล38ที่พระพุทธเจ้าแนะนำเลยไม่มากนะเชื่อรู้นะว่ามงคลนี่สวดกันบ่อยๆสวดเช้าสวดเย็นเลยซ้ำไปแต่ก็สวดบอกว่าเออมงคลนี่ดีเพราะดีฟังแล้วมีเหตุผลดีสวดแล้วสบายใจดีเป็นต้นแต่มีเป้าหมายตั้งไว้ชัดเจนไหมว่าจะดำเนินไปตามทางแห่งมงคลเพราะถ้าอัปมงคลนี่เสื่อมแน่ถ้าเป็นไปตามมงคลเจริญอย่างเดียวรู้ว่ามงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้ว่าอัปมงคลเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเราตั้งเป้าไว้ไหมเพื่อที่จะเจริญมงคลว่าชีวิตของเราณไปอยู่ณจุดนั้นตรงนั้นแห่งนั้นไปเพื่อเจริญมงคลนะอย่างเช่นถ้าเรานั่งฟังธรรมเนี่ยจะได้มงคลกี่ข้ออะไรบ้างมงคลข้อไหนที่เราจะต้องเพิ่มพูนเนี่ยนะมงคลที่ไหนยังขาดแล้วก็ต้องรักษาและเพิ่มพูนขึ้นเย็นนี้คืนนี้ต่อไปจะได้มงคลอะไรพรุ่งนี้จะเจริญมงคลอะไรปรืนนี้ต่อไปจะเป็นมงคลอะไรและจะตัดอัปมงคลข้อไหนๆออกไปบ้างจะละมงคลอะไรอะไรออกไปบ้างมงคลตัวไหนที่เราทำแล้วยังขาดตกบกพร่องเพราะนั่นเป็นเหตุแห่งความสุขนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญแต่ถ้าอัปมงคลก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความเลวร้ายเป็นเหตุแห่งความชั่วร้ายเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความเสียหายทั้งภพนี้และภพอื่นต่อไปเพราะผู้ที่มีเมตตาก็คือใครคือผู้ที่น้อมขอเราจงเจริญในเส้นทางแห่งมงคลตั้งเป้าเพื่อการเจริญมงคลมงคลถ้าบารมี10ถ้าขยายออกไปแล้วก็คือมงคลมงคลถ้าย่อลงมาอีกแนวหนึ่งก็คือบารมีทั้ง10ประการนั่นแหละฉะนั้นก็ตั้งเป้าอ่ะถ้าผู้ที่มีมงคลผู้นั้นก็ประสบแต่ความสุขและความเจริญผู้ที่มีความเจริญก็เพราะเดินตามทางแห่งมงคลถามว่าถ้าอัปมงคลเมื่อไหร่ทุกข์ไหมทุกข์แน่นอนเนี่ยนะเพราะ
อย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ท่านมีเมตตาต่อตัวท่านว่าถ้าท่านไม่ให้ทานท่านขาดเมตตาต่อตัวเองและขาดเมตตาต่อผู้อื่นถ้าท่านไม่รักษาศีลไม่เจริญเนกขัมมะไม่มีปัญญาไม่มีวิริยะขาดความอดทนไม่มีสัจจะขาดอธิษฐานความชัดเจนที่แน่นอนก็เชื่อว่าขาดเมตตาต่อตนขาดความหวังดีขาดความปรารถนาดีต่อตนเพราะคุณธรรมที่กล่าวไปแล้วเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญเป็นเหตุแห่งความเจริญในภพนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญในภพหน้าเป็นเหตุแห่งความเจริญสูงสุดสามารถบรรลุโพธิญาณได้ถ้าไม่เจริญก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตนเพราะตนอยากจะเสื่อมทีนี้ท่านก็มีกรุณาต่อตัวท่านว่าถ้าท่านไม่บำเพ็ญบารมีเหล่านี้เนี่ยท่านเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนถ้าท่านไม่บำเพ็ญเนี่ยสัตว์อื่นเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสัตว์อื่นเดือดร้อนไหมสัตว์อื่นเสียหายไหมก็เหมือนอย่างว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยนะสัตว์โลกจะอยู่อย่างไรถ้าโลกนี้เป็นโลกที่บอดหมดเลยเนี่ยสัตว์โลกจะอยู่กันอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับดวงตาแห่งสัตว์โลกเมื่อพระองค์ได้ดวงตามีธรรมจักษุเป็นต้นแล้วพระองค์ก็ประทานจักษุดวงตาปัญญาเป็นต้นธรรมจักษุเป็นต้นให้แก่สัตว์โลกพระองค์มีเมตตาต่อพระองค์เองและต่อสัตว์อื่นเมื่อพระองค์มีเมตตาน้อมนำประโยชน์ให้แก่พระองค์และสัตว์อื่นพระองค์ก็เห็นว่าถ้าไม่มีมงคลไม่มีการสร้างบารมีมีแต่ความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นแหละที่จะมีขึ้นเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าพ่อบ้านแม่บ้านที่ขยันขันแข็งเนี่ยรู้อะไรรู้ว่าถ้ามีทรัพย์มีโภคทรัพย์เจริญด้วยโภคทรัพย์ตัวเองและครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าตัวเองไม่มีโภคทรัพย์หรือถ้าครอบครัวทั้งหมดไม่มีโภคทรัพย์ตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนก็เลยขวนขวายในการแสวงหาโภคทรัพย์ฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านแสวงหาอริยทรัพย์แสวงหาบารมีทั้ง10ก็ฉันนั้นท่านเห็นเลยว่าถ้าท่านไม่สร้างบารมีทั้งหลายท่านเองก็เดือดร้อนสัตว์อื่นก็เดือดร้อนแต่ถ้าท่านสร้างบารมีท่านเองก็ประสบความสุขสัตว์อื่นก็ประสบความสุขถ้าท่านเจริญบารมีท่านก็จะพ้นจากทุกข์สัตว์อื่นก็จะพ้นไปจากความทุกข์ก็ขวนขวายน้อมไปในการสร้างบารมีด้วยอนุภาพของเมตตาก็เลยเป็นปฏิปักษ์ต่อความเมื่อเห็นประโยชน์ของการมีเมตตาดังกล่าวไปแล้วก็เลยหักห้ามที่ไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยเกลือกกลั้วไปอยู่ด้วยนิวรณ์ธรรมทั้งหลายพร้อมที่จะกำจัดบาปอกุศลที่สร้างความเสียหายความเลวร้ายที่เกิดในจิตใจเพราะว่าอย่างที่ว่าคนที่แสวงหาโภคทรัพย์มัวแต่ติดการพนันเป็นต้นเนี่ยนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิเห็นไหมเสียหายเลยแหละหรือถ้าหาว่าคนที่แสวงหาโภคทรัพย์ประกอบอาชีพเกลียดทุกคนที่ประกอบอาชีพร่วมกันหมดจะเจริญได้ไหมฉันใดผู้ที่แสวงหาบารมีธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันจึงไม่ติดในวัตถุกรรมแต่ก็ไม่เป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของตัวเองเนี่ยนะน้อมนำไปในการเจริญเมตตาเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเจริญคุณธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นนี่ต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีอุเบกขาอุเบกขานั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะโทสะและโมหะสามารถกำจัดความคล้อยตามและความคับแค้นในสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเพราะโดยปกติเนี่ยนะคนที่ไม่มีอุเบกขาเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนาก็คล้อยตามเอ็นตามไปหมดเลยเรียกว่าใกล้ต่อสิ่งยั่วยุก็โอนตามไปทุกอย่างพอไปเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็มีแต่ความอึดอัดมีแต่ความคับแค้นมีแต่ความเดือดมีแต่ความเร่าร้อนมันก็อยู่ด้วยอุเบกขาไม่คล้อยตามสิ่งที่น่าปรารถนากำจัดการคล้อยตามสิ่งที่น่าปรารถนาเลิกคับแค้นในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาซึ่งเป็นฐานอย่างดีในการเจริญบารมีต่อไปอีกกลับหมุนไปเจริญทานรักษาศีลอบรมเนกขัมมะหมุนบุญกุศลอย่างเนี้ยโดยรอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทำด้วยความจริงจังเอาเป็นงานเป็นจริงเป็นจังจริงๆนะจริงยิ่งเท่าไหร่ทุกอย่างเกินชีวิตหมดสละชีวิตเพื่อการสร้างบารมีเหล่านี้ทั้งหมดมันจึงกำจัดความอาลัยอาวรณ์ในชีวิตแต่ก็ไม่ได้เกลียดชิงชังต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่
สรรพสัตว์ทั้งหลายทำแบบไม่ใช่ทำเพราะความโง่เขลางมงายแต่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นอย่างดีเนี่ยนะทำด้วยสติด้วยปัญญาเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่มีการคิดชีวิตแค่ก็คนแค่คิดได้แค่แสนกับคนเหล่านั้นก็เป็นสาวกได้นะเป็นปกติสาวกทั่วๆไปได้ถ้าคิดอะไรเป็นอสงไขยแสนกับเป็นอัครสาวกได้ถ้าคิดอะไรได้สองอสงไขยขึ้นไปก็เป็นพระปัจเจกได้ถ้าคิดอะไรเกินสี่อสงไขยขึ้นไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะท่านพวกนี้ก็เขาคิดอะไรที่ระยะยาวระยะไกลมองการไกลไกลแค่ไหนจนกว่าจะเห็นอริยสัจธรรมน้ำทะเลเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ยมันดูไกลแสนไกลแต่จะต้องมองให้ไกลให้ถึงฝั่งถ้ามองไม่ถึงฝั่งอยู่อาศัยทะเลต่อไปได้ไหมฉันใดสังสารวัฏที่จมเต็มนองไปด้วยน้ำคือโลภะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ถึงฝั่งแห่งการตรัสรู้อริยสัจธรรมก็ยากเนี่ยนะเพราะว่าจะไกลขนาดไหนก็ยังต้องไปถ้าไม่ไปก็จมอย่างเดียวเนี่ยนะก็ไปจนกว่าจะถึงฝั่งจนกว่าจะเห็นอริยสัจทั้งหลายเพราะฉะนั้นสรุปว่าเนื่องจากมีบารมีทั้ง10ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบาปอกุศลจึงสามารถเจริญกุศลธรรมบุญกุศลเป็นไปอย่างดีและสม่ำเสมอเนี่ยนะจึงมีการเจริญบุญกุศลได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ลุ่มลุ่มดอนดอนขาดความสม่ำเสมอเหมือนกับว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หายอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ลักษณะนั้นเป็นคนที่มีความสม่ำเสมอเรียกว่าเจริญกุศลได้อย่างสม่ำเสมออย่างคิดง่ายๆว่าหุงข้าวเนี่ยนะถ้าไฟไม่สม่ำเสมอนี่ข้าวจะเป็นยังไงก็ดิบดิบสุกสุกเนี่ยนะถ้าเสียงที่เราฟังเนี่ยนะเครื่องเสียงเนี่ยถ้าไฟเข้าไม่สม่ำเสมอเนี่ยได้ยินเสียงจะได้ยินเป็นยังไงเนี่ยนะชีวิตของเราถ้ามันแบบหัวใจของเราถ้าเกิดมันเต้นตุ๊บ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 แล้วมันหยุดเต้นแล้วมันก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็หยุดเต้นถ้ามันไม่สม่ำเสมออะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าไม่มีความสม่ำเสมอนะอย่างตาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กระพริบเดี๋ยวมันก็ค้างเดี๋ยวมันก็หลับเนี่ยนะถ้ามันไม่สม่ำเสมออย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นเลือดร้อนหมดนะครับขั้นเห็นเลยว่าความสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญก็รักษาเรียกว่ารักษาความสม่ำเสมอต่อไปได้รักษาความสม่ำเสมอรักษาสมดุลต่อไปได้จึงสามารถเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องแต่คนพาลบอกทำยากเขาบอกงั้นทำยากหรือไม่คิดจะทำสิปัญหามันว่าไอ้เขาบอกว่าทำยากไม่น่าหนักใจเท่ากับไม่คิดจะทำไอ้จิตที่ไม่คิดจะเจริญไม่คิดจะทำไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้ยากสุดๆเขาว่างั้นนี่ต่อไปมาถามหามาดูข้อปฏิบัตินี่ก่อนปัญหาข้อที่10อะไรเป็นข้อปฏิบัติของบารมีนะมาดูข้อปฏิบัติว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดของพระโพธิสัตว์ก็คือการปฏิบัติเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายอันนั้นนะคือข้อปฏิบัติจริงๆที่ท่านทำทุกอย่างเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายอนุเคราะห์เนี่ยมีความหมายว่ากรุณาเนื่องจากว่ามีความคิดมุ่งบำบัดความทุกข์ต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักเรียกว่ามุ่งเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นไอการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยตัวเองจะต้องทำไงบ้างสละอุปกรณ์แห่งความสุขทั้งหลายออกไปตัวเองมีอุปกรณ์แห่งความสุขเหล่าใดมีข้าวมีน้ำเป็นต้นก็สละแบ่งปันอุปกรณ์แห่งความสุขเหล่านั้นออกไปบางครั้งต้องสละร่างกายเรียกว่าสละอวัยวะบางครั้งก็ต้องสละชีวิตหลายครั้งก็ต้องสละชีวิตอันนี้มันชีวิตที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ได้จะต้องสละอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสุขสละร่างกายและสละชีวิตของตัวเองเนี่ยนะอย่าว่าผู้ที่สร้างบารมีเลยแม้กระทั่งแบบทั่วๆไปก็เรียกว่าสละชีพเพื่ออะไรเคยได้ยินไหมสละชีพเพื่อชาติเขาก็ยังทำกันนะชาติไหนก็ชาติชรามรณะเนี่ยเขายังทำกันได้แต่นี้สละชีพเพื่อโพธิญาณทำไมจะทำไม่ได้อันนั้นอย่างที่บอกว่าสละชีพเพื่อชาติก็คือเพื่อตัวเองจะทุกข์จะตายก็ขอให้คนอื่นมีความสุขไปแล้วกันฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็พื้นฐานความคิดของท่านก็คือท่านคิดแบบนั้นว่าทำไฉนสัตว์อื่นจึงจะพ้นไปจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขก็เลยสละอุปกรณ์เครื่องแห่งความสุขสละร่างกายและก็สละชีวิตโลกนี้นะถ้าไม่มีผู้เสียสละจะไม่เป็นแบบนี้อย่างความเจริญทั้งหลายที่เราเห็นอยู่นี่ในยุคนี้เนี่ยเกิดจากผู้ที่เขาเสียสละทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีผู้เสียสละนะ
ทุกคนเต็มไปด้วยแต่ความแบบอะไรนะมีแต่เรียกว่าเห็นแก่ตัวไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้หมายความว่ามีแต่ติดตั้งเครื่องสูบหมดเลยนะไปที่ไหนก็สูบทุกคนเนี่ยมุ่งแบบมองทุกคนเป็นเหยื่อหมดเนี่ยไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้แปลว่าถ้าทุกคนมองเห็นทุกคนคือเหยื่อทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นโลกนี้คงเป็นโลกที่ร้อนระอุแน่แต่โลกนี้มีผู้ที่เขาเสียสละโดยมากโลกจึงร่มเย็นอยู่ได้เนี่ยนะแต่สละอย่างเดียวนะไม่ใช่สละอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่สละแต่อุปกรณ์สละร่างกายสละชีวิตไม่ใช่ไปถึงก็สละไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังกำจัดภัยให้แก่สัตว์อื่นเป็นผู้ที่คอยปกป้องคอยคุ้มครองไม่ให้สัตว์อื่นเนี่ยอยู่ด้วยความหวาดความกลัวความสะดุ้งถามว่าโลกนี้เนี่ยนะถ้าสัตว์จะกลัวกลัวอะไรหนึ่งกลัวเสียชีวิตท่านก็ช่วยว่าทำฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจะเลิกกลัวจากการกลัวว่าจะเสียชีวิตสองสัตว์ทั้งหลายถ้าจะกลัวกลัวอะไรกลัวเสียทรัพย์สินกลัวเสียทรัพย์ก็ให้ความปลอดภัยกำจัดความกลัวว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่เอาทรัพย์ของเธอของคุณหรอกสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปเนี่ยนะคิดว่าไม่ปลอดภัยในบุตรและภริยาครอบครัวก็ให้ความปลอดภัยบอกมาเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวอีกสัตว์ทั้งหลายบางทีกลัวเพราะไม่รู้ความจริงกลัวจะได้ฟังคำที่ไม่จริงเรียกว่ากลัวถูกหลอกเป็นต้นบอกไม่ต้องกลัวเพราะคำทุกอย่างที่พูดก็เป็นความจริงสุดท้ายเนี่ยนะกลัวคนบ้าใช่ไหมกลัวบ้าบอกไม่ต้องกลัวเพราะฉันไม่สร้างความเป็นบ้าเพื่อให้คุณหวาดระแวงกลัวอะไรหรอกก็เลยเรียกว่ากำจัดความน่ากลัวความกลัวความคลาดให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นการสร้างบารมีก็คืออย่างหนึ่งในขณะที่ทำบุญเหล่านี้ก็เป็นการกำจัดความหวาดกลัวให้แก่สัตว์ประสาททั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะได้ไม่หวาดไม่กลัวแต่ที่จริงอันหนึ่งเขาบอกว่าทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านชี้แจงข้อปฏิบัติทั้งหมดคือสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างเนี่ยชี้แจงได้แปลว่าอธิบายได้เนี่ยนะอธิบายได้ไม่ใช่ทำแบบไร้เหตุผลเรียกว่าชี้แจงธรรมะข้อปฏิบัติของทานเป็นต้นแปลว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยนะไม่ใช่ทำด้วยความโง่เขลาทำด้วยความงมงายทุกอย่างแจงได้เรียกว่าตรวจสอบได้ว่างั้นตรวจสอบได้ทุกอย่างทุกประการว่าอะไรคืออะไรอย่างไรเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าการเจริญกุศลถ้าตรวจสอบไม่ได้นี่ลำบากเหมือนกันนะเหมือนอย่างว่าคนที่กำลังเดินทางเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ตัวเองอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนตรวจสอบไม่ได้อธิบายไม่ได้เนี่ยถามว่าการเดินทางครั้งนั้นน่ากลัวไหมโดยเฉพาะเดินทางทะเลเนี่ยนะตรวจสอบไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะแล้วเสบียงทานอะไรเพราะว่าถ้าอย่างบนบกเขายังชั่วอาจจะเพาะจะปลูกได้บ้างเก็บหาพืชผักได้บ้างอะไรบ้างถ้าในน้ำจะเอาอะไรอ่ะจะกินอะไรชั้นใดท่านการชี้แจงได้ก็แปลว่าตรวจสอบได้ใกล้ครวญได้นี่มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับทานก่อนว่าในทานบารมีเนี่ยทานนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็แบ่งออกเป็น3อย่าง3อย่างเนี่ยนะของที่ควรให้มีอยู่3อย่างด้วยกัน1อามิสทานให้อามิสอีกชื่อหนึ่งถ้าเพราะหน่อยเค้าเรียกวัตถุทาน2อภัยทาน3ธรรมทานการให้นักให้อ่ะเข้ามองการให้3ประการให้วัตถุให้อภัยและให้ธรรมนี่มาดูให้วัตถุก่อนวัตถุที่พระโพธิสัตว์จะให้เนี่ยมีอยู่2อย่างวัตถุภายในกับวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกก็คือนอกตัวทั้งหมดวัตถุภายในก็คือในตัวในสรีระเนี่ยนะวัตถุภายนอกถ้าพูดตามพระสูตรทั้งหลายมีอยู่10ประการคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคือให้แสงสว่างเนี่ยนะทีนี้แม้กระทั่งว่าให้ข้าวก็ไม่ใช่ว่าให้แต่ข้าวอย่างเดียวก็ให้ข้าวอย่างต่างๆอันให้ข้าวหลายอย่างอันนะคำว่าข้าวนี่แปลว่าของบริโภคทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของขบของเคี้ยวอาหารจริงอาหารว่างอาหารอะไรทุกประเภทเรียกว่าของกินทุกชนิดทีนี้ให้น้ำก็ไม่ใช่ว่าให้น้ำแต่น้ำก็น้ำน้ำบ่ได้เนี่ยนะน้ำบ่ได้ภาษาเนื้อแปลว่าน้ำเปล่าเนี่ยนะเข้าใจน้ำเปล่าไม่ใช่ก็ให้น้ำที่มีสีสันด้วยเนี่ยนะแล้วก็น้ำที่มีกลิ่นต่างๆด้วยให้น้ำที่มีรสต่างๆด้วยก็ให้น้ำหลายอย่างแล้วก็ให้ผ้าหลายชนิดผ้าหลายประเภทให้ยานให้รองเท้าเป็นต้นหลายอย่างด้วยการให้ดอกไม้ก็ไม่ใช่ว่าดอกเดียวตลอดไปก็ไม่ใช่แบ่งประเภทดอกอย่างต่างๆให้ของหอมมีอย่างต่างๆให้เครื่องรูปหลายอย่างต่าง
ให้ที่นอนประเภทต่างๆให้ที่อยู่ที่อาศัยมีประการต่างๆแล้วก็ให้ประทีปมีนะแสงสว่างหลายๆอย่างด้วยกันในโลกของเรียกว่าแสงสว่างเนี่ยนะแสงสว่างเราดูเนี่ยโคมไฟหลอดไฟทั้งหลายนี่มันมีวิจิตพิสดารจริงๆอย่างในวัดทั้งหลายแหละเนี่ยนะโอ้ยอะไรจะวิจิตขนาดนั้นก็แสดงว่ามีผู้ที่ก็ให้โดยประเภทต่างๆมีอย่างต่างๆกันนี่ถ้าพูดตามพระอภิธรรมเนี่ยนะก็ให้ปรารภรูปให้ปรารภสีนะสีสันที่งดงามปรารภเสียงที่ไพเราะสนอโสดปรารภกลิ่นที่หอมหอมปรารภรสที่น่าปรารถนารสอร่อยอร่อยปรารภโภชภะที่ดีๆนิ่มนวลไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะปรารภวัตถุที่จะให้เป็นอย่างดีนะให้ธรรมารมณ์เรียกว่าอย่างบางคนเนี่ยให้ปรารภพวกวิตามินสารอาหารทุกชนิดเนี่ยถือว่ากลุ่มโอชาเรียกว่าให้ธรรมารมณ์เนี่ยนะหรือให้น้ำดื่มปรารภความดับกระหายเป็นต้นพวกนี้ก็ให้ธรรมารมณ์ก็ให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โภชภะให้ธรรมารมณ์แม้แต่ให้สีก็ไม่ใช่สีเดียวก็มีอะไรบ้างสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินเป็นต้นโดยนัยสีต่างๆและสังเกตดูก็จะจุดเทียนบูชาก็ยังมีเทียนสีต่างๆธูปสีต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะข้าวมีสีต่างๆกันขณะเดียวกันพวกวัตถุทั้งหลายที่ให้ทานอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจก็ยังจำแนกให้แก้วมณีให้กนกแปลว่าให้ทองเนี่ยนะให้กนกก็คือให้ทองให้เงินให้มุกดาให้ประพานให้นาให้ไร่สวนทาสหญิงทาสชายให้โคให้กระบือเนี่ยนะก็แจกหมดนะให้กระบือก็ให้กระใบนั่นแหละก็ให้ทุกอย่างที่เขาเรียกว่าให้ได้ในวัตถุเหล่านั้นพระมหาบุรุษเมื่อจะให้วัตถุภายนอกรู้ด้วยตนเองว่าจะให้วัตถุแก่ผู้มีความต้องการถึงเขาไม่ขอก็ให้ไม่จำเป็นต้องว่าเขาต้องเอ่ยปากขอรู้ว่าผู้ใดมีความต้องการสิ่งนั้นคิดว่าให้แล้วยังไงเขาก็รับเพราะเขาต้องการอย่างนั้นก็ให้เขาไม่ขอก็ให้ไม่ต้องพูดว่าเขาต้องมาขอเพราะเห็นความจำเป็นของเขาว่าวัตถุภายนอกเป็นอย่างนั้นมีของจึงให้ถ้าไม่มีก็ไม่ให้หมายคือว่าตัวเองจะต้องมีก่อนแล้วค่อยให้ไม่ถึงขนาดเรียกว่ามึงไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาเพื่อจะให้แล้วก็เดือดร้อนกันงมไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะอย่างบางคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยที่ให้ทานเนี่ยให้แบบไม่ฉลาดก็เรียกว่าไปกู้หนี้ยืมสินชนิดที่เรียกว่ามหาโหดเสร็จแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้ก็ปั่นป่วนโทษบุญโทษกุศลอะไรเป็นต้นพระมาเคยแนะนำว่ามงคลมันมี38มงคลนี่มี38ทานันจะเนี่ยการให้ทาน1ในมงคล38แต่อัปมงคลอีก37ข้ออะไรจะเกิดขึ้นไปที่ไหนก็อ้างแต่ว่าฉันให้ทานฉันให้ทานแต่อัปมงคลในตัวอีก37ข้ออะไรจะเกิดขึ้นบางทีนี่ให้ทานเป็นเรื่องที่ดีแต่1ใน38เหตุแห่งความเจริญการให้ทานนี่1ในบารมี10ไม่ใช่ทานคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทานคือสรรพสิ่งทั้งหมดงั้นการให้ทานจึงให้ท่านบอกว่ามีของจึงได้ให้ถ้าไม่มีก็ให้ไม่ได้เพราะจะเอาอะไรมาให้อ่ะคือเรียกว่าให้แบบคนที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนครอบครัวเป็นต้นเนี่ยนะให้สิ่งที่ปรารถนาถ้าจะให้ก็ไม่ได้ว่าให้ของเลวๆให้ขยะเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เมื่อมีทายธรรมย่อมเขาบอกว่าที่จะให้เนี่ยนะถ้ามีของโดยมากจะเลือกให้ของดีไม่ให้ของที่ไม่น่าปรารถนาแปลว่าตัวเองก็ยังต้องการอยู่เพราะผู้อื่นก็ต้องการตนต้องการฉันใดผู้อื่นก็ต้องการฉันนั้นอาศัยอุปการะตอบย่อมให้แปลว่าให้เพื่อตอบแทนพระคุณขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่นึกถึงอุปการะที่ผู้อื่นเขาเคยให้ตัวมาตัวก็ต้องมีการให้เขาตอบแทนให้เพราะเขาเป็นผู้มีอุปการะเมื่อไม่มีทายธรรมย่อมแบ่งสิ่งที่น่าปรารถนาให้สมควรแก่การแจกจ่ายเนี่ยนะอันหนึ่งไม่ให้ศาสตรายาพิษและของเมาเป็นต้นอันจะนำมาซึ่งความเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้อาวุธเพื่อไปช่วยเข็นฆ่าเพื่อทำลายล้างนะคำอาวุธแม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องฆ่าทุกชนิดฆ่าสัตว์บกฆ่าสัตว์น้ำเป็นต้นไม่ให้ของมึนของเมาเนี่ยนะไม่ให้ยาเสพติดเป็นต้นไม่ให้ของมึนเมาของที่นำมาซึ่งทุกโทษนำมาซึ่งความเบียดเบียนแม้ของเล่นอันประกอบด้วยความพินาศและนำมาซึ่งความประมาทก็ไม่ให้สิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความเลวร้ายโดยประการต่าง
ไม่ยอมให้เด็ดขาดไม่ให้ของไม่เป็นที่สบายหมายความว่าไอ้ของไหนที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนอะไรที่ไม่สัปปายะไม่ให้เช่นให้น้ำที่ให้แล้วเช่นน้ำที่เจือพิษของบริโภคที่มันมีโทษเป็นต้นเนี่ยให้แล้วเขาเดือดร้อนอ่ะนะเช่นให้น้ำดื่มบางประเภทแล้วท้องเสียให้ของบริโภคบางอย่างแล้วไปป่วยเป็นต้นก็ไม่ให้เว้นจากการกำหนดแก่ผู้ขอเป็นไข้หมายความว่ารู้จักว่าอะไรสัปปายะแก่คนป่วยไข้คนที่สุขภาพดีถ้าบริโภคของนี้แล้วสุขภาพจะดีขึ้นไหมคนป่วยแล้วของที่ให้ไปนี่มันแสลงไหมเป็นต้นของนั้นอาจจะดีแต่อาจจะไม่เหมาะแก่คนป่วยก็ได้เรียกว่ารู้จักให้ดังนั้นให้ของแต่เป็นที่สัปปายะเป็นที่สบายและก็ให้สมควรแก่ประมาณเรียกว่ารู้ประมาณในการให้ให้แบบรู้ความเหมาะสมแปลว่ารู้จักคำว่าพอดีว่าแต่ละอย่างนั้นควรจะพอดีแค่ไหนเนี่ยนะอันหนึ่งถ้าคฤหัสถ์ขอก็ให้ของที่สมควรแก่คฤหัสถ์บรรพชิตขอก็ให้ของที่สมควรแก่บรรพชิตว่าอะไรเหมาะกับคฤหัสถ์อะไรเหมาะแก่บรรพชิตให้ไม่เกิดความเบียดเบียนแก่ใครๆในบรรดาบุคคลเหล่านี้คือไม่ให้เพื่อเบียดเบียนพ่อแม่ไม่ให้เพื่อเบียดเบียนญาติสาโลหิตไม่ให้เพื่อเบียดเบียนมิตรอมาตย์ไม่ให้แบบเบียดเบียนบุตรภรรยาไม่ให้เพื่อมุ่งเบียดเบียนทาสกรรมกรคือให้ทุกอย่างเนี่ยไม่ให้แบบคนอื่นเดือดร้อนนะให้แบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนและครอบครัวเนี่ยนะโดยเฉพาะว่าบิดามารดาญาติสาโลหิตมิตรอมาตย์บุตรภรรยาข้าทาสหรือกรรมกรเนี่ยนะรู้ทายธรรมดีมากไม่ให้ของเศร้าหมองหมายคือว่ารู้อยู่ว่าตัวเองมีของดีแต่ว่าไม่ใช่ให้ของที่เศร้าหมองไม่ให้อาศัยลาภสักการะสรรเสริญเรียกว่าที่ให้ไม่ได้ให้เพราะว่าตัวเองจะได้มีลาภเยอะๆคนจะได้ยกย่องนับถือใครที่ไหนคนจะได้สรรเสริญก็ไม่ได้ให้แบบนั้นไม่ได้ให้เพื่อลาภสักการะสรรเสริญไม่ให้เพราะอาศัยการตอบแทนไม่ใช่ว่าให้แบบลักษณะแบบว่าให้เขาแล้วเขาจะได้ให้เราตอบวันหลังให้เขาก่อนเดี๋ยววันหลังเขาจะตามมาให้เราคืนบ้างก็ไม่ให้แบบนั้นไม่ให้แบบหวังผลอันนั้นไม่ให้หวังผลคือลาภสักการะเป็นต้นท่านหวังอย่างเดียวคือสัมมาสัมโพธิญาณท่านไม่ได้หวังอย่างอื่นเช่นการให้นี้เราไม่ได้ให้เพื่อหวังจักรพรรดิสมบัติเท้าสมบัติสักกะสมบัติพรหมอินพรหมยมยักษ์อะไรทั้งอย่างแหละไม่ต้องการแบบนั้นที่เราให้เราต้องการแต่โพธิญาณไม่ให้รังเกียจผู้ขอหรือทายธรรมไม่ให้เรียกว่าบางคนเนี่ยนะที่ไม่ให้เนี่ยก็เพราะอะไรเพราะรังเกียจผู้ขอหรือเกลียดทายธรรมก็เลยให้ไปแต่ที่ให้เนี่ยไม่ได้ให้เพราะแบบนั้นบางคนนี่เคยไหมให้เพราะตัดความรำคาญไอ้ให้เพื่อตัดความรำคาญแบบนั้นก็เหมือนกับซื้อทำลายความรำคาญออกไปไม่ใช่ลักษณะนี้พระโพธิสัตว์ไม่ได้ให้ลักษณะนั้นอันหนึ่งไม่ให้ทานแบบทอดทิ้งแบบทิ้งแบบขว้างอ่ะนะเคยให้แบบทิ้งขว้างอ่ะให้แบบเลอะเทอะนะให้แบบทิ้งๆกว้างๆไม่ได้ให้แบบเรียกว่าผู้ไม่สำรวมให้ไม่ใช่ให้แบบว่าให้ไปด่าไปหรือไม่ให้แบบคนที่โกรธเช่นว่าให้ไปด่าไปให้แบบกระแทกแหลกดันให้กิริยาที่ไม่เหมาะสมท่านไม่ได้ทำแบบนั้นที่แท้ท่านให้แบบมีใจเลื่อมใสให้ด้วยใจกรุณาให้ด้วยความเคารพอย่างเดียวพฤติกรรมการให้คือการให้ที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความเคารพยำเกรงแต่ขณะเดียวกันไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวเช่นทิฏฐะมงคลสุตะมงคลมุตตะมงคลเป็นต้นไม่ได้ลักษณะมงคลแบบเดียรถีทั้งหลายไม่ได้ให้แบบนั้นแต่ให้เพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมให้เพราะรู้กรรมและรู้ผลแห่งกรรมไม่ให้โดยที่ทำให้ยาจกเศร้าหมองด้วยการให้เข้าไปนั่งใกล้คือบางคนเนี่ยนะจะให้แต่ว่าให้แบบสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้รับก็มีแต่นี้การให้ไม่ได้ให้เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้รับโดยที่ไม่ทำให้ผู้ขอทั้งหลายเขาเดือดร้อนเขาเศร้าหมองเขาลำบากอันหนึ่งไม่ให้เพราะประสงค์จะลวงหรือจะทำลายผู้อื่นถ้าคนตกปลานี่ให้เหยื่อก่อนใช่ไหมให้เหยื่อเพื่ออนุเคราะห์ปลาใช่ไหมบอกไม่เนี่ยไม่ได้ให้เพื่อประสงค์จะหลอกลวงไม่ใช่ประสงค์จะล่อลวงไม่ได้ให้เพื่อการทำลาย
เนี่ยนะไม่ได้มุ่งไปเรียกว่าให้เพื่อสร้างมิตรภาพในตอนต้นจะได้ทำลายอย่างสบายๆในตอนปลายอย่างที่เขาเรียกว่าในสูตรหนึ่งที่พระสารีบุตรอุปมาให้ฟังว่าเหมือนอย่างว่าศัตรูคู่อาฆาตของคฤหบดีคนหนึ่งคฤหบดีคนนี้มีคู่เวรไอ้คู่เวรเนี่ยมันก็เอ๊ะทำยังไงจะทำลายศัตรูฝ่ายนั้นได้เพราะว่าอีกฝ่ายนั้นเขาแบบมีการปกปักอารักขาอย่างดีอันนี้ดีกว่าไปสมัครเป็นคนงานนะครับไปสมัครเป็นคนงานซื่อสัตย์รักภักดีโอ้ยเชื่อฟังทุกอย่างตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้รู้ใจนายไปสมุดทุกอย่างเนี่ยนะเป็นไปอย่างดีสม่ำเสมอมีปกติช่วยเหลือเกื้อกูลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอดีมากจนไว้ใจไว้ใจเชื่อได้เลยว่าโอ้นี่แหละคนเรียกว่าอะไรนะคู่บารมีเขาว่างั้นคู่บารมีนี่แหละที่เรียกว่าใช่แล้วล่ะลูกน้องของเราแท้ๆอดีตนี้คงจะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเชื่อใจสนิทขนาดนั้นทุกอย่างไว้เนื้อเชื่อใจทุกชนิดวันหนึ่งก็เลยชวนบอกโอ้ไปเที่ยวสวนกันดีกว่าเพื่อนเอาเหล้าไปดื่มด้วยนะไปนั่งกินเหล้ากันสบายๆก็ช่วยดูแลฉันหน่อยก็แล้วกันก็เลยดื่มเหล้าซะเมาใหม่ก็ในที่สุดก็เลยชักดาบฟันคอขาดทีเดียวรวดเดียวเลยถามว่าไอ้คนนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนกับให้ด้วยความจริงจังและจริงใจแต่ในที่สุดก็ทำลายแบบที่เรียกว่าชีวิตก็ไม่เหลือไม่ใช่ลักษณะนั้นเนี่ยนะหมายความว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นทำทุกอย่างทำด้วยความหวังดีและปรารถนาดีอยู่เสมอทำทุกอย่างเพื่อปรารถนาดีไม่ใช่เพื่อทำลายถ้ารู้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ผู้อื่นก็รีบตัดกำจัดสิ่งเหล่านั้นทันทีคือขณะที่ให้เนี่ยนะจะไม่มีใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวใจเนี่ยในขณะที่ให้ใจก็ยินดีฮะอย่างพระเจ้าศรีวิราชท่านบอกว่าที่ท่านได้ดวงตาเกิดขึ้นบอกว่าคนที่มาขอท่านเนี่ยน่ารักมากมองเห็นว่าผู้ขอคือผู้ที่น่ารักขณะที่ให้เสร็จแล้วดีใจปีติซาบซ่านว่างั้นลักษณะนั้นคือใจของผู้ที่เป็นฐานรองรับโพธิญาณชั้นสูงได้ไม่ให้ทานและใช้วาจาหยาบเนี่ยนะไม่ใช่ทำแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดวาจาหยาบก็คือด่านั่นแหละหยาบคายเหลือเกินเนี่ยนะอย่างบางท่านก็ให้แต่ว่าแม้หยาบคายมากเนี่ยนะแต่ว่าบางคนก็หน้านี้วิ่งตอนให้นี่บอกบุญไม่รับเลยหน้าอะไรจะยุ่งขนาดนั้นแล้วก็ให้ด้วยคำพูดที่น่ารักพูดก่อนแล้วก็พูดพอประมาณบางคนนี่พูดก่อนนะพูดมากอีกแต่นี้ก็ไม่เรียกว่าพอประมาณเรียกว่ารู้ความพอดีนะบางทีก็นั่งมาเรียกว่าอะไรนะคุยซะจนเลยเวลาไปหมดนะก็ไม่ใช่ขนาดนั้นโลภะมีมากในทายธรรมใดเพราะความพอใจยิ่งก็ดีเพราะสะสมมานานเพราะติดข้องมานานเพราะความอยากตามสภาพก็ดีพระโพธิสัตว์รู้อยู่ก็บรรเทาอกุศลวิตกในทายธรรมเหล่านั้นโดยเร็วแล้วแสวงหาผู้ให้คือท่านรู้เลยว่าสิ่งใดท่านชอบใจเป็นพิเศษท่านบอกว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ท่านจะให้แต่ตอนนี้มันยังให้ไม่ได้ทำไมมันติดอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่สักวันหนึ่งจะต้องหาช่องทางให้ไอ้ของที่เราติดที่สุดนี่แหละคือของที่เราจะต้องให้แต่วันนี้ยังให้ไม่ได้หาโอกาสหาช่องทางคิดยังไงนะจึงจะให้สิ่งนั้นออกไปได้ท่านติดก็จริงท่านชอบไม่ใช่ว่าท่านก็อะไรนะท่านก็ปุถุชนแบบทั่วๆไปอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมท่านให้ได้เพราะท่านหาช่องทางอยู่ว่าจะให้ได้ยังไงในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินการหาช่องทางใช่ไหมอย่างเช่นการลอบฆ่าใครสักคนหนึ่งเขาก็หาช่องหาทางอยู่นั่นแหละการทำมาค้าขายก็เหมือนกันคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่แสวงหาช่องทางอยู่เสมอฉันใดผู้ที่ทำบุญกุศลก็เหมือนกันหาช่องหาทางที่จะเจริญบุญกุศลว่ามีช่องทางไหนที่จะให้ทำกุศลได้มันก็เลยแสวงหาผู้รับผู้ที่สมควรเนี่ยนะอย่างคิดง่ายๆอย่างบางคนเนี่ยรู้ว่าติดข้องมากให้คนทั่วๆไปไม่ได้ต้องให้พระพุทธเจ้าถ้าให้พระพุทธเจ้าให้ได้ให้คนอื่นให้ไม่ได้มันต้องหาผู้รับที่เรียกว่าติดข้องสิ่งใดมากต้องหาคนที่เราเคารพที่สุดเรานับถือที่สุดแล้วเทิดทูนให้ไปมันจะได้ไม่งั้นไปให้กับคนทั่วๆไปเนี่ยแหมโอ้ยมันมีค่าที่สุดสำหรับเราแล้วเขาเอาไปทิ้งไปขว้างแหมเศร้าใจจนตายว่างั้นนะเสียใจไม่น่าให้เลยจะเก็บไว้ก็ดีใจซะอย่างเงี้ยนะมันก็เรียกว่าหาผู้ที่สมควรเนี่ยนะผู้ที่เหมาะสมอันหนึ่งทายธรรมใดมีวัตถุหน่อยถึงมีน้อยนะมีของน้อยถ้ามีผู้ขอมาปรากฏให้เห็นก็ไม่คิดถึงทายธรรมวัตถุนั้น
ยอมทำตนให้ลำบากให้แล้วก็นับถือยาจกก็นับถือผู้ขอนะไม่ใช่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ขอหรือผู้รับทานอะไรก็คารพผู้ขอเหมือนกับอกิตติบัณฑิตฉะนั้นพระมหาบุรุษเมื่อบุตรภริยาทาสกรรมกรของบุรุษของตนหรือคนภายในไม่ร้องเรียกถึงความโทมนัสขอย่อมไม่ให้แก่ยาจกทั้งหลายหมายความว่าสิ่งใดที่ครอบครัวต่อต้านเหลือเกินเนี่ยนะก็ยังไม่ให้เรื่องนั้นก่อนเพราะว่าอะไรเพราะครอบครัวเขาไม่ยังไม่เห็นด้วยถ้าอย่างเช่นสมมติถ้าจะให้บุตรภริยาเป็นทานถ้าบุตรภริยาไม่เห็นด้วยล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องให้เขาเห็นด้วยนะไม่ใช่ทำแบบลักษณะกดขี่ข่มเหงใช้อำนาจบาดใหญ่ประทุษร้ายจิตใจของคนอื่นอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนะไม่ได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่คนภายในเนี่ยนะแต่เมื่อชนเหล่านั้นร้องเรียกถึงความโสมนัสโดยชอบจึงให้คือโดยมากก็ให้แล้วเต็มใจเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์ไม่มีนิสัยที่จะสร้างความร้าวรานให้แก่ครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นครอบครัวจะต้องโดยมากจะเห็นด้วยเนี่ยนะคือมีการชี้แจงเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าหักหานน้ำใจกันซะจนไม่ใช่แต่มีการพูดมีการคุยมีการชี้แจงมีการบอกมีการกล่าวมีการแนะนำกันเป็นอย่างดีเมื่อให้ก็รู้อยู่ทีนี้ถ้าหากว่ารู้อยู่นะว่าใครคนรับคือใครเช่นไม่ให้แก่ยักษ์รากสดปีศาจเป็นต้นหรือแก่มนุษย์ผู้ทำงานหยาบช้าแม้แต่ราชสมบัติก็ไม่ให้แก่คนเช่นนั้นเอาไหมยกของให้โจรหมดเลยดีไหมยกของให้ปีศาจหมดเลยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะฉะนั้นบางอย่างก็ไม่ให้แปลว่าไม่ให้แก่ผู้ที่สร้างความชิบหายให้แก่โลกแปลว่าไม่ให้เพื่อส่งเสริมอะไรก็ได้ที่มันทำลายโลกเช่นการทำปาณาติบาตก็คือการทำลายโลกการทำอทินนาทานก็คือการทำลายประโยชน์ความสุขแก่สัตว์โลกเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ให้ของใดที่จะสร้างความเสียหายให้แก่โลกนั่นนะอะไรก็ตามที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นไปเพื่อทุกข์สิ่งที่เป็นไปเพื่อความพินาศท่านจะไม่ให้แก่บุคคลเหล่านั้นเลยเพราะท่านจึงไม่ให้เพื่อส่งเสริมอกุศลกรรมบถ10ไม่ให้เพื่อส่งเสริมปาณาติบาตไม่ให้เพื่อส่งเสริมอทินนาทานคือท่านไม่ส่งเสริมการทําอกุศลทุกชนิดเพราะท่านจึงไม่ให้เพื่อการส่งเสริมการล่วงอกุศลกรรมบถทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมให้ผู้ที่คุ้มครองโลกมันโดยมากท่านคือแสวงหาผู้มีศีลผู้ควรแก่ทักษิณาเพราะพระพุทธศาสนาสรรเสริญทักขิณายะบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติในวัตถุทานภายนอกทีนี้มาดูวัตถุทานภายในบ้างถ้าท่านจะให้ของภายในหมายความว่าให้ร่างกายให้อวัยวะภายในเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนใดคนหนึ่งเป็นคนจนสุดๆชีวิตเลยเนี่ยนะตัวเองเนี่ยอาหารจะกินก็ไม่มีเครื่องปกปิดร่างกายก็ไม่มีเรียกว่าอนาถาที่สุดก็เลยสละตนให้แก่คนอื่นเพราะอะไรเพราะต้องการอาหารเพราะต้องการอะไรต้องการจะดำรงชีวิตยอมไปเป็นทาสแก่คนอื่นโดยเชื่อฟังเขาสั่งอะไรก็ทำตามหมดเรียกว่าแทบจะถวายชีวิตให้แก่ผู้เป็นนายเพราะต้องการอาหารต้องการเครื่องปกปิดฉันใดพระมหาบุรุษก็ฉันนั้นมีจิตปราศจากอามิตรไม่เป็นเหยื่ออะไรซากอย่างเพราะเหตุสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาประโยชน์สุขอันยอดเยี่ยมแก่สัตว์ทั้งหลายประสงค์จะบำเพ็ญทานบารมีของตนก็เลยสละตนเพื่อคนอื่นยอมเชื่อฟังคนอื่นเพราะอะไรทำตามความประสงค์ของผู้อื่นทั้งหมดโดยไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้มอบอวัยวะน้อยใหญ่ให้มือให้เท้าให้ตาเป็นต้นแก่ผู้ต้องการด้วยอวัยวะนั้นๆไม่ข้องใจไม่ถึงความสยิ่วหน้าไม่ทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบึ้งตึงเป็นต้นเนี่ยนะในการมอบวัตถุให้ของเหล่านั้นให้อย่างมีความสุขเหมือนกับให้วัตถุภายนอกให้ของภายนอกโดยที่ไม่เดือดร้อนฉันใดให้ของภายในก็ฉันนั้นเรียกว่าท่านยอมเป็นทาสแห่งโพธิญาณยอมเป็นทาสแห่งสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณยอมเป็นทาสแห่งอาสาธารณญาณเป็นผู้ที่ภักดีต่อโพธิญาณตลอดเสียสงไขยแสนกลับเนี่ยนะเรียกว่าเอาใจอย่างเดียวเท่านั้นเอาใจโพธิญาณเอาใจ
เอาใจคุณธรรมแห่งสัมมาสัมโพธิญาณท่านอ่อนท่านน้อมท่านเอียงยอมสารพัดยอมเพื่อให้ได้ซึ่งโพธิญาณเหมือนคนที่ยอมต่อนายฉันนั้นเนี่ยนะนายใช่ไหมบางคนเนี่ยหมดทางไปจริงๆไม่รู้จะทำอะไรก็โอ้ยอมเขาไปทุกอย่างฉันใดพระโพธิสัตว์ท่านยอมแก่โพธิญาณสละทุกอย่างวัตถุภายในจะเป็นร่างกายอะไรก็ยอมหมดเป็นความจริงอย่างนั้นพระมหาบุรุษยังความปรารถนาของยาจกเหล่านั้นให้บริบูรณ์ด้วยการให้บริโภคตามสบายไปบริโภคตามสบายนะเพราะอะไรเพราะความชำนาญของตนคือให้มาอย่างช่ำชองเนี่ยนะเราก็ฝึกการให้มาอย่างช่ำชองจึงสละวัตถุภายนอกด้วยอาการสองอย่างว่าเราให้ทานหมดสิ้นแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณด้วยการสละอย่างนี้ถ้าเราให้เท่าไหร่มันก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปทุกทีให้เท่าไหร่ก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปทุกทีให้เท่าไหร่ก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปทุกทีก็เลยยิ่งยินดีในการให้เพราะยิ่งให้ยิ่งใกล้โพธิญาณเนี่ยนะอันนี้เป็นวัตถุภายในต่อไปบอกว่าให้วัตถุภายในที่ให้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยาจกโดยส่วนเดียวเท่านั้นแปลว่าให้เพื่อประโยชน์แก่ยาจกเท่านั้นอันหนึ่งพระมหาบุรุษเมื่อรู้อยู่ย่อมไม่ให้อัตภาพอวัยวะน้อยใหญ่แก่มารหรือแก่เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารผู้ประสงค์จะมาขอเพื่อความเบียดเบียนที่ไม่ให้เพราะอะไรเพราะคิดว่าความชิบหายจะได้มีแก่มารเหล่านั้นเรียกว่าไปขอผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้มีคุณธรรมก็บาปมากท่านก็เลยไม่ยอมให้ความประสงค์ของผู้นั้นสำเร็จเพราะว่าถ้าสำเร็จตามที่เขาต้องการแล้วเขาจะบาปอย่างมหันต์ย่อมไม่ให้แม้แต่ตุ๊กตาแป้งเปรียบเหมือนไม่ให้แก่เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารฉะนั้นคือไปเทิดทูนตุ๊กตาเนี่ยท่านไม่ทำอยู่แล้วงั้นน่ะแล้วก็ไม่ให้แก่คนบ้าแต่ถ้าหากว่าคนพวกนั้นขอก็ให้เพราะการขอของชนพวกนั้นก็เป็นการหาได้ยากเพราะการให้เช่นนั้นก็ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่าเขาต้องการจริงๆเขาจะเป็นมารเป็นใครก็ช่างเถอะแต่เขาต้องการสิ่งนั้นจริงเขาก็ขอด้วยความจริงใจเนี่ยนะให้เขาไปเถอะเพราะยากนะที่คนเหล่านั้นจะมาขอแล้วก็การทำแบบนั้นก็ทำได้ยากถ้ายากเท่าไหร่ก็ใกล้โพธิญาณเข้าไปเท่านั้นอันนี้ส่วนของอมิตรทานอมิสทานให้วัตถุภายนอกหรือให้วัตถุแปลว่าทั้งก็คือแปลว่าง่ายๆว่าให้มหาภูตรูปให้รูปธรรมทั้งหลายให้ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะเป็นภายในเป็นภายนอกให้ได้หมดก็เรียกว่าให้วัตถุทานทีนี้ถ้าอภัยทานอภัยทานก็คือหนึ่งให้การป้องกันภัยป้องกันภัยอันตรายที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ให้ความคุ้มครองให้ความสวัสดีไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าพระราชาอันตรายที่เกิดจากโจรจากไฟจากน้ำศัตรูสัตว์ร้ายเสือโคร่งเป็นต้นสิ่งใดที่จะสร้างความเสียหายสร้างการแตกทำลายพระโพธิสัตว์คือผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองแปลง่ายๆว่าคนที่รักษาผลประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายรักษาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุของสัตว์ทั้งหลายรักษาผลประโยชน์ทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ต่อสัตว์ทั้งหลายทำฉะนั้นโภคทรัพย์ของเขาจักพ้นจากอันตรายพ้นอันตรายจากโภคทรัพย์พ้นอันตรายคือสามารถที่จะยั่งยืนด้วยโภคทรัพย์ยั่งยืนด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะนี่มาดูธรรมทานของท่านทำอะไรบ้างว่าธรรมทานได้แก่การแสดงธรรมที่ไม่วิปริตก็คือไม่ใช่บอกทางผิดคือบอกแต่ทางถูกเพื่อให้แก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองหมายความว่าบอกทางถูกเพื่อให้เขาพ้นจากความเศร้าหมองจะได้ดำเนินไปในทางที่ตรงมีการชี้แจงประโยชน์ตามสมควรเนี่ยนะชี้แจงประโยชน์ตามความสมควรสำหรับคนนอกศาสนาที่ยังไม่เข้าถึงศาสนาก็แนะนำให้เขาเข้าถึงพระพุทธศาสนาเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นช่องทางที่จะนำออกจากทุกข์สำหรับคนที่ยังไม่เลื่อมใสในพระศาสนาก็ทำให้เขาเลื่อมใสเขาไม่นับถือก็ทำให้เขานับถือผู้ที่นับถือเข้าถึงพระศาสนาแล้วก็ช่วยเพิ่มพูนให้เขาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปให้เขาได้รับประโยชน์ในปัจจุบันที่ตถามิกถะประโยชน์ให้เขาได้รับประโยชน์ในภพต่อไปที่เขาควรได้รับให้เขาได้รับประมัตถประโยชน์
คือสแสวงหาช่องทางให้เข้าบรรลุโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลถามว่าท่านจะช่วยคนเหล่านั้นให้ได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรท่านก็จะแสดงธรรมการแสดงธรรมประกาศถึงคุณแห่งการให้ทานคุณแห่งการรักษาศีลก็ว่าผลแห่งทานศีลทำให้เกิดในสวรรค์ประกาศโทษและความเศร้าหมองของวัตถุกามทั้งหลายแสดงอานิสงส์แห่งเนกขัมมะแล้วก็ประกาศอริยสัจให้เขาเหล่านั้นตรัสรู้อริยสัจบรรลุประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะอันนี้เป็นการแสดงแบบย่อๆส่วนอธิบายแบบพิสดารก็บอกว่าประดิษฐานและทำให้ผ่องแผ้วในธรรมนั้นตามสมควรสามารถประกาศคุณของธรรมเหล่านั้นแก่ผู้มีจิตน้อมไปในสาวกโพธิญาณหมายคำว่าถ้าผู้ใดน้อมไปเพื่อปรารถนาจะบรรลุมรรคผลแบบเขาจะเป็นสาวกเขาไม่ได้เป็นไม่คิดจะเป็นพระประเจกไม่คิดจะเป็นพระพุทธเจ้าอะไรก็สอนเขาให้เขาบรรลุว่าสอนให้เขารู้จักสรณะรู้จักคุณของพระรัตนตรัยอันนั้นให้เขารักษาศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยกให้ดำรงอยู่ในศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตะวิริยะสติและปัญญาให้อบรมอยู่ในสมถะฌานทั้ง4อารมณ์38ประกอบด้วยวิปัสสนาเจริญสมถะและวิปัสสนาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้นแนะนำปฏิปทาเพื่อความหมดจดก็คือวิสุทธิทั้งหลายตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นจนถึงการบรรลุอย่างถูกต้องสำเร็จเป็นวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4ในที่สุดก็บรรลุเป็นสาวกโพธิญาณเช่นกับพระสารีบุตรเป็นต้นอันนี้ก็คือแนะนำข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติของสาวกทั้งหลายในสาวกทุกประเภททุกกลุ่มและหมู่เหล่าที่จะได้เจริญงอกงามสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ขณะเดียวกันก็ยังแนะนำข้อปฏิบัติเพื่อความผ่องแผ้วแห่งปัจเจกโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณคือพระโพธิสัตว์แนะนำพระโพธิสัตว์ให้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าชี้แนะหนทางแนวทางให้ท่านเหล่านั้นได้รู้จักวิธีการปฏิบัติแบบมิสภาวะเนี่ยนะลักษณะระสะเป็นต้นจำแนกแจกแจงวิธีปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าตามสมควรแก่ผู้ที่น้อมไปในปัจเจกโพธิญาณว่าถ้าผู้นี้ปรารถนาบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแนะนำว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าผู้ใดปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แนะนำชี้แจงบอกกล่าวจนเขาดำเนินอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้เป็นการให้ธรรมทานของมหาบุรุษที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าเขาจะปรารถนาแบบแค่ประโยชน์โลกนี้หรือปรารถนาประโยชน์โลกหน้าปรารถนาประโยชน์อย่างยิ่งปรารถนาเป็นสาวกปรารถนาเป็นพระปัจเจกหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็จะช่วยอุปการะช่วยส่งเสริมให้เขาได้รับประโยชน์เพราะอย่าลืมว่าท่านนี้คือผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำฉะนั้นสัตว์เหล่าอื่นจะได้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปพันจริยาปิฎกในวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้ประสบประโยชน์ตามที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายประสงค์แล้วทั่วกันอนุโมทนาเดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพาโรโควินัสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุภวะตุสาพมังคลัง
ขออาสาภาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ